สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่นายนะคะวันนี้นะคะเรามีเมนูอาหารว่างของไทยมานำเสนอนะคะนั่นก็คือม้าฮ้อค่ะม้าฮ้อคืออะไรนั้นไม่ใช่ม้าเป็นตัวนะคะม้าฮ้อก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับพริกกับเกลือในสมัยนี้นะคะก็คือเขาจะทำเพื่ ทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะอย่างเช่นสับปะรดนะคะมะเฟืองมะดันส้มอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะทำให้ผลไม้นั้นมีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นอร่อยขึ้นนะคะดับความเปรี้ยวของผลไม้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะส่วนผสมแรกนะคะเริ่มจากหมูค่ะเนื้อหมูสับนะคะอัตราส่วนเดี๋ยวขึ้นให้ที่ท้ายคลิปนะคะตรงคำอธิบายนะต่อไปถั่วลิสงคั่วป่นค่ะเราอาจจะเอาไปตำก็ได้นะคะหยับหยาบไม่ต้องละเอียดนะคะค่ะต่อไปน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บกระเทียมค่ะต่อไปน้ำปลาค่ะแล้วก็ผักชีค่ะผักชีเราใช้ใบนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยอันนี้เราจะเอาไว้แต่งหน้าตัวม้าฮ้อนะคะแล้วก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะวันนี้เราใช้สับปะรดนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยเอาน้ำมันกระเทียมนะคะลงไปผัดพร้อมกับหมูนะคะผัดจนหมูสุกค่ะแล้วใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะนะคะเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วเราก็ผัดต่อนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วบดนะคะเราตำก็ได้ค่ะให้เขา มีเท็กเจอร์ที่หยาบหยาบนิดนึงนะคะนะคะแล้วเราก็ผัดไปค่ะนะหลังจากนั้นเติมน้ำปลาค่ะนะคะเติมน้ำปลาลงไปนะคะเราก็ผัดต่ออันนี้ไฟไม่แรงนะคะไฟไม่แรงนะคะใช้ไฟอ่อนผัดนะคะอ้าวแล้วเราก็ใส่น้ำไปสักประมาณ2ช้อนนะคะ1ช้อนหรือ2ช้อนลองกะดูนะคะไม่ให้เขาแห้งเกินไปไม่ให้เขาไหม้อ่ะค่ะค่ะแล้วเราก็ผัดนะคะค่ะเราก็ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนกว่าตัวม้าฮ้อเขาจะแห้งลักษณะแบบนี้นะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอแห้งลักษณะแบบนี้อันนี้นี่ใกล้ที่จะใช้ได้แล้วล่ะค่ะทำไม่ยากนะคะวิธีการทำไม่ยากคือเอาเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะลงผัดแค่นั้นเองแล้วก็รอดูให้น้ำแห้งนะคะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแต่งหน้าสับปะรดหรือแต่งหน้าผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้เราเตรียมสับปะรดเนาะนะคะค่ะนะคะนี่คือหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะเราก็มีสับปะรดนะคะมีผักชีนะคะแล้วก็พริกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้พริกนะคะผักชีนี่เราใช้เฉพาะใบเขานะคะเพื่อเอามาตกแต่งข้างบนหน้ามาฮ้อนะค่ะหลังจากนั้นเราตักชิ้นสับปะรดมานะคะเอาตัวม้าฮ้อมาวางบนชิ้นสับปะรดนะคะแล้วก็เอาผักชีแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะวางลงไปนะคะให้สวยงามนะคะก็ทำแล้วก็จัดจานค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือม้าฮ้อค่ะนะคะน่าทานไหมหน้าตาน่าทานค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูม้าฮ้อค่ะเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวของเรานะคะไม่ยากเลยนะคะทุกคนจะเห็นวิธีการทำแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะคือจะบอกว่าไงมันอร่อยค่ะรสชาติของมันก็คือตัวสับปะรดเนี่ยเขามีรสเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะ
คะบวกกับตัวม้าฮ้อที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยออกรสชาติหวานนะคะหวานแต่ก็ไม่ถึงกับหวานมากตามสูตรนะคะพอมากินกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยกินกับสับปะรดเนี่ยมันเข้ากันมากมันอร่อยมากนะคะยังไงเนี่ยฝากทุกคนไว้อยากให้ลองทำทานดูเป็นเมนูอาหารว่างง่ายๆของไทยเรา